เยอะมากนะครับเยอะมากเลยครับเยอะมากเลยค่ะวันนี้ไม่มีงานด้วยพี่อ๋อเหรอฮะชุดเดียวไม่ติ๊กเดียวไม่ติ๊กด้วยไม่ได้เดียวไม่ติ๊กชุดงานน้อยงั้นขออนุญาตนะครับครับทุกคนพร้อมไหมโอเคเอาผู้ใหญ่บ้านเริ่มก่อนผู้ใหญ่บ้านเริ่มครับพี่ติ๊กครับไปเลยครับกับดราม่าที่เกิดขึ้นครับเทเตอร์ของ BNK ก็คือต้องบอกว่าทาง The Brothers นะครับไม่มีความตั้งใจแต่อย่างใดเลยนะครับเราใช้สถานที่เพียงแค่วันเดียวในวันที่เวิร์กช็อปนะครับแล้วก็คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับสถานที่ของ The Brothers เนี่ยเรามีแน่นอนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่มีความพร้อมด้านสถานที่นะครับก็เราจึงเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับผมเท่านั้นเองครับแล้วก็ทาง The Brothers เองก็ได้แสดงความเสียใจแล้วเราก็ได้กล่าวคำขอโทษนะครับแล้วก็เพื่อให้ทุกๆฝ่ายสบายใจนะครับเราก็ได้ลบเอพิโซดนั้นนะครับของวันนั้นนะครับวันที่16กุมภาพันธ์ที่ฉายนะครับเราลบวันที่17เลยนะครับก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเราเองก็อยากจะแสดงความเสียใจแล้วก็แสดงความขอโทษไปณที่นี้ด้วยครับพี่ติ๊กตกใจไหมเกิดขึ้นคือผมเองไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเราเองก็คือผมเองต้องบอกว่าผมไม่รู้ไม่ทราบจริงๆนะครับไม่ทราบจริงๆทางผู้บริหารของข่าวอันนี้ไม่แน่ใจลองคุยกับผู้บริหารดูครับครับผมในส่วนของพี่ติ๊กเองก็คือทำงานในพาร์ทของตัวเองใช่ครับเราก็ได้ติดต่อทางทีมงานนะครับครับผมเราก็คิดว่าเอ้ยโอเควันเดียวนะไม่ได้มีอะไรแล้วก็ไม่ได้ไปรบกวนหรืออะไรเป็นเพียงแค่ตรงลานแค่นั้นเองครับแล้วก็ตรงส่วนอื่นเนี่ยเราไม่ได้ใช้เลยครับผมตอนที่ติดต่อไปขอใช้สถานที่นี่คือเป็นทางทีมพี่ติ๊กหรือว่าทางนู้นเขากำหนดให้สถานที่อะไรให้ทางเราติดต่อไปครับทางเราติดต่อไปครับผมเพราะในตอนนั้นเนี่ยเราเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าใช่เพราะสถานที่หลักของเราเนี่ยยังไม่พร้อมครับครับผมไม่มีอะไรครับก็ตอนเข้าไปก็ได้รับแจ้งนะครับได้รับแจ้งเราก็ทำตามในสิ่งที่แจ้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีหลุดมานิดนึงที่บังเอิญว่าน้องเขานั่งใช่ไหมครับน้องเขานั่งแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจครับจะบอกว่าทั้งผมเองทั้งทีมงานทั้งตัวของน้องๆ The Brothers เองนะครับไม่มีใครตั้งใจเลยนะครับกลัวดราม่าคนที่จะกระทบกับรายการรู้สึกว่าวันแรกก็ติดเทรนด์ Twitter เลยนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับอันนี้เป็นแผน PR ของเราหรือเปล่าไม่ใช่นะครับคือผมว่าสิ่งที่คนไม่ได้ตั้งใจนะครับแล้วเราได้ทำผิดพลาดแล้วเราก็รู้สึกแล้วเราก็กล่าวคำขอโทษด้วยความจริงใจนะครับผมว่าแบบนี้เนี่ยเป็นผมนะครับเราจะให้อภัยครับแต่เหมือนเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากทางกลุ่มโอตายเขามุ่งไปที่ผู้บริหารทางกลุ่มBNK ว่าไม่มีความรอบคอบไม่อันนี้ผมต้องบอกว่าเราเองก็เห็นใจนะครับแล้วก็คือผมเองเนี่ยรับผิดชอบในส่วนของตรงนี้เราก็ทำในตรงนี้ให้เต็มที่นะครับส่วนมุ่งประเด็นไปในส่วนอื่นเนี่ยผมไม่สามารถที่จะตอบคำถามนี้แทนคนอื่นได้ครับผมหลังจากปัญหาได้คุยกับผู้บริหารบ้างครับพี่ติ๊กก็ได้คุยกันครับได้คุยกันแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันคือผมว่าทางผู้บริหารเองนะครับก็ไม่สบายใจแล้วก็ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแน่ๆอยู่แล้วนะครับแล้วผมก็คิดว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกอย่างแน่นอนเราทำอะไรต้องระมัดระวังครับถ้าอย่างตัวพี่ติ๊กเองเคยแบบมันมีผลกระทบมาถึงตัวพี่ติ๊กไหมครับก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรครับทุกคนเข้าใจนะฮะเท่าที่ผมอ่านจากคอมเมนต์นะทุกคนเข้าใจครับเพียงแต่ว่าเราอยากจะให้วงการเนี้ยเราเรียกว่าวงการบันเทิงไทยครับศิลปินไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยผมอยากให้ทุกๆคนนะครับเราก็ถือว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันแล้วเราก็เป็นศิลปินผมอยากให้เรามีความรักให้แก่กันนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าต่อไปในอนาคต The Brothers น้องๆทั้ง20คนก็จะมีแฟนคลับเราก็อยากให้แฟนคลับของ The Brothers และแฟนคลับ BNK ก็เป็นเพื่อนกันครับแสดงว่าหลังจากนี้รายการจะไม่ไปใช้พื้นที่ในแคมปัสนั้นเลยใช่มั้ยไม่แน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าเราแค่ใช้วันเดียวแล้วเราก็ไม่ตั้งใจจะใช้อยู่แล้วอย่างที่บอกครับว่าเรามีสถานที่อยู่แล้วครับพี่ติ๊กมีอะไรอยากจะพูดกับกลุ่มแฟนคลับของ BNK ที่ยังไม่มีความเข้าใจอยู่ณตอนนี้มั้งคือผมว่าณตอนนี้เนี่ยครับผมคิดว่ากลุ่มแฟนคลับนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยน่าจะเข้าใจแล้วก็น่าจะเข้าใจเจตนาของเรานะครับแล้วก็สิ่งที่เราถ่ายทอดออกไปเนี่ยคือเราแสดงออกอย่างจริงใจแล้วก็เราไม่ได้นิ่งนอนใจเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนั้นแล้วเนี่ยครับเราก็แสดงความขอโทษแล้วก็เราก็ได้รับผิดชอบนะครับก็ภาพต่างๆเหล่านั้นก็จะไม่ปรากฏอีกต่อไปอย่างแน่นอนครับโอเคขอบคุณพี่ติ๊กครับขอบคุณนะครับ